ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงจะไม่ตอบรับคำชักชวนของอีกฝ่ายในทันทีเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยการมองผ่านทักษะจิตติ๊บเขาสามารถไว้วางใจอาวุโสแดนอสูรได้แต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่รู้ว่าขุมกำลังวิหารการเวลานั้นเป็นอย่างไรอาวุโสแดนอสูรเป็นเพียงสมาชิกเขาไม่ใช่ผู้มีอำนาจสูงสุดในขุมกำลังฉะนั้นต่อให้เขาจะเป็นคนที่สามารถเชื่อใจได้แต่มันก็ยังไร้ประโยชน์แม้เฉินเซียงจะต้องการสืบค้นเกี่ยวกับขุมกำลังวิหารการเวลาแต่เขาไม่ต้องการเข้าร่วมวิหารการเวลาโดยตรงเพราะหากมันเป็นขุมนรกก็คงเป็นเรื่องยากที่เขาจะปีนป่ายออกมาผู้อาวุโสรอให้ข้าเสร็จสิ้นการแข่งขันก่อนหลังจากนั้นข้าจะให้คำตอบแก่ท่านเฉินเซียงกล่าวหากเจ้าไม่ตอบรับพวกเราก็ไม่สามารถให้การสนับสนุนเจ้าได้อาวุโสแดนอสูรสายหัวและกล่าวว่านี่คือกฎของวิหารการเวลาพลังที่พวกเราใช้สนับสนุนพวกเจ้าล้วนมาจากวิหารการเวลาหวังว่าเจ้าจะเข้าใจเรื่องนี้สรุปก็คือข้าจะต้องตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ทั้งที่ยังไม่ได้รู้จักวิหารการเวลาแม้แต่น้อยงั้นสินะเฉินเซียงกล่าวก็ทำนองนั้นอาวุโสแดนอสูรพยักหน้าทางด้านยี่กวงถิงที่อยู่ถัดจากเขาก็พยักหน้าเช่นเดียวกันเฉินเซียงหันไปมองหน้ากงไปเหอแม่สาวงามนางนี้จะไม่กล่าวอะไรแต่เฉินเซียงก็สามารถรับรู้ความคิดของนางได้จากแววตาไม่ว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรนางก็พร้อมที่จะร่วมหัวจมท้ายไปกับเขาแน่นอนเฉินเซียงยังรู้ดีอีกว่ากงไปเหอไม่ต้องการเข้าร่วมวิหารการเวลาถ้าอย่างนั้นข้าขอปฏิเสธเฉินเซียงกล่าวน้องชายเฉินโอกาสนี้มีน้อยเจ้าลองพินิจดูอีกครั้งก่อนอาวุโสแดนอสูรกล่าวหากเจ้าปฏิเสธในครั้งนี้ภายภาคหน้าเจ้าอาจไม่มีโอกาสนี้แล้วอย่างไรรึเฉินเซียงขมวดคิ้วเพราะโอกาสนี้มีจำกัดอาวุโสแดนอสูรกล่าววิหารการเวลาเปิดรับสาวกเพียง 50,000 สิทธิ์เท่านั้นปัจจุบันเหลือไม่มากนักแล้วฉะนั้นเจ้าควรจะคว้าสิทธิ์นี้ไว้ข้าตัดสินใจแล้วว่าจะไม่เข้าร่วมวิหารการเวลาเฉินเซียงกล่าวอย่างหนักแน่นเป็นเพราะข้าไม่ได้รู้เกี่ยวกับสถานการณ์ภายในของวิหารการเวลาดังนั้นข้าจึงรู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะต้องเข้าร่วมวิหารการเวลาข้าเองก็ไม่เข้าร่วมเช่นกันกงไปเหอกล่าวเข้าใจแล้วข้าเคารพการตัดสินใจของพวกเจ้าอาวุโสแดนอสูรถอนหายใจและกล่าวว่าหากมีวาสนาพวกเราคงได้พบกันอีกกล่าวจบเขาก็หันไปพยักหน้าให้ยี่กวงถิงก่อนจะพากันเปิดทางผ่านมิติจากไปกงไปเหอเดินมาจับมือเฉินเซียงไม่ว่าเจ้าจะตัดสินใจอย่างไรข้าก็จะติดตามไปกับเจ้าพี่สาวกระเรียนทุกคนล้วนมีเส้นทางเป็นของตัวเองเจ้าไม่จำเป็นต้องติดตามข้าไปตลอดก็ได้เฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มเมื่อเจ้าออกจากหอคอยปีศาจเร้นลับเจ้าก็จะรู้ว่าโลกภายนอกนั้นงดงามและเต็มไปด้วยสีสันแห่งชีวิตเฉินเซียงไม่นึกเลยว่าโฉมงามผู้เยือกเย็นนางนี้จะยึดติดกับตัวเขามากถึงขั้นไม่ยอมแยกจากไปไหนในความเป็นจริงแล้วเฉินเซียงหาได้รู้เลยว่ากงไปเหอได้ตกหลุมรักเขาตั้งแต่แรกพบและมันเป็นเหตุผลที่ทำให้นางไม่ต้องการแยกจากกับเขานั่นเองถ้าเจ้าไม่ต้องการให้ข้าติดตามข้าก็พร้อมจะแยกตัวไปทุกเมื่อโดยไม่รบกวนเจ้าอีกกงไปเหอกล่าวไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดเฉินเซียงรีบพูดก่อนจะยิ้มและกล่าวว่าพี่สาวกระเรียนเอาเป็นว่าพวกเราจะออกจากหอคอยต้องสาบไปด้วยกันให้ได้เร็วที่สุดกงไปเหอพยักหน้าเฉินเซียงยังคงกลั่นปรุงเม็ดยาอสูรต่อไปโดยตั้งใจจะใช้เม็ดยาอสูรที่กลั่นปรุงบ่มเพาะสายสัมพันธ์วัฏจักรดวงใหม่เกี่ยวกับสถานการณ์ของหอคอยปีศาจเร้นลับกงไปเหอไม่ค่อยรู้อะไรมากนักแต่เดิมนางลี้ภัยลงมายังชั้นที่4และหากไม่พบเจอกับเฉินเซียงนางก็ไม่มีความคิดจะกลับขึ้นไปยังชั้นที่5ปัจจุบันนางได้รู้ว่าหอคอยชั้นที่5มีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และด้วยการยุบรวมของชั้นที่6และชั้นที่7เดิมย่อมก่อให้เกิดความโกลาหลครั้งใหญ่ข่าวนี้สร้างความหนักใจให้กับกงไปเหอไม่น้อยเพราะถึงแม้นางจะทะลวงระดับได้สำเร็จแต่ทว่าหอคอยปีศาจเร้นลับชั้นที่5ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเดิมทีกงไปเหอมองว่าตัวตนที่สามารถสร้างปัญหาแก่นางได้สมควรมีแค่เพียงตัวตนที่ทรงพลังเป็นอันดับต้นๆของชั้นที่5แต่ชั้นที่5ในปัจจุบันได้มีตัวตนจากชั้นที่6และชั้นที่7ซึ่งมีความแข็งแกร่งยิ่งกว่า
ขณะที่เฉินเซียงกลั่นปรุงยาอยู่นั้นเขาก็สังเกตเห็นสีหน้ากังวลใจของกงไปเหอจึงได้เอ่ยถามว่าพี่สาวกระเรียนเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่หรือข้ากำลังคิดว่าหลังจากที่พวกเราขึ้นไปถึงชั้นที่5แล้วพวกเราจะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้อย่างไรกงไปเหอกล่าวชั้นที่5ในปัจจุบันเต็มไปด้วยตัวตนจากชั้นที่6และชั้นที่7นั่นหมายความว่ามันอันตรายอย่างยิ่งข้าเองก็กำลังคิดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเฉินเซียงกล่าวแต่พวกเราไม่จำเป็นต้องกังวลนักด่านทดสอบมีความกว้างใหญ่แน่นอนว่าพวกเราจะสามารถเอาตัวรอดได้ไม่กงไปเหอสายหัวพลางกล่าวครั้งอดีตที่ข้าอยู่บนชั้นที่5ชีวิตของข้าถูกแขวนไว้บนเส้นได้ข้าพบเห็นการตกตายไม่เว้นแต่ละวันแม้จะไม่ได้เห็นกับตาว่าชั้นที่5ในปัจจุบันเป็นอย่างไรแต่เชื่อว่าการยุบรวมกับชั้นที่6และชั้นที่7จะต้องทำให้มันเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมมากมันเลวร้ายขนาดนั้นเชียวเฉินเซียงขมวดคิ้วหากหลบซ่อนตัวมันก็ควรปลอดภัยไม่ใช่หรือชั้นที่5ไม่มีที่ให้หลบซ่อนตัวเพราะมันเล็กมากกงไปเหอกล่าวอันที่จริงข้าอยู่ชั้นที่4มานานมากแล้วแต่กระนั้นข้าก็ไม่อาจระบุได้ว่ามันกว้างใหญ่เพียงใดอย่างไรก็ตามข้ารู้ดีว่าชั้นที่5กว้างใหญ่แค่ไหนปลายคิ้วของเฉินเซียงพลันกระตุกหากเป็นอย่างที่กงไปเหอกล่าวชั้นที่5ก็มีสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายอย่างไม่ต้องสงสัยด่านทดสอบชั้นที่1 2 3และ4ล้วนเป็นสถานที่กว้างใหญ่ไร้ขอบเขตแต่หากด่านทดสอบชั้นที่5มีพื้นที่จำกัดโดยปัจจุบันมีตัวตนจากชั้นที่6และชั้นที่7เพิ่มเข้ามามันจะต้องเลวร้ายอย่างทวีคูณไม่แปลกใจว่าทำไมวิหารการเวลาถึงพยายามช่วยเหลือผู้เข้าแข่งขันไม่เช่นนั้นคงยากที่จะมีใครผ่านด่านทดสอบชั้นสุดท้ายเฉินเซียงกล่าวหากชั้นที่5มีขอบเขตเท่าเดิมเมื่อเราขึ้นไปชั้นที่5มันจะเป็นดั่งฝันร้ายในทุกๆวันกงไปเหอกล่าวถ้าเป็นเมื่อก่อนหัวเด็ดตีนขาดอย่างไรนางก็จะไม่กลับขึ้นไปชั้นที่5อย่างแน่นอนสำหรับสาเหตุที่ทำให้นางกล้าที่จะกลับขึ้นไปมันไม่ใช่เพราะทักษะกลั่นปรุงยาของเฉินเซียงหากเป็นเพราะตัวของเฉินเซียงนั่นเองนางไม่ต้องการให้เฉินเซียงขึ้นไปยังชั้นที่5เพียงลำพังดังนั้นนางจึงคิดจะติดตามไปกับเขาถึงแม้มันจะเป็นหนทางไปสู่ความตายแต่นางก็พร้อมที่จะตกตายไปพร้อมกับเฉินเซียงพี่สาวกระเรียนในเมื่อชั้นที่5อันตรายขนาดนี้แล้วทำไมเจ้าถึงยังคิดจะติดตามข้าไปอีกบางทีพวกเราอาจต้องตายกันหมดเฉินเซียงกล่าวข้ากงไปเหอชะงักคำพูดโดยเก็บซ่อนความรู้สึกนางไม่ถนัดกับการเผยความในใจอย่างไรก็ตามเฉินเซียงนั้นมองเห็นแล้วและเขาก็รู้ด้วยว่าโฉมงามนางนี้ยินดีจะตกตายไปพร้อมกับเขาช่างเถอะพวกเราจะต้องไม่ตายพวกเราจะต้องฟันฝ่ามันไปให้ได้เฉินเซียงกล่าวปัจจุบันเขาสกัดกลั่นเม็ดยาสูญและกลืนกินเม็ดยาเพื่อทำการบ่มเพาะพลังไปพร้อมๆกันเขาจะล่าช้าไม่ได้เพราะผู้เข้าแข่งขันหลายกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากวิหารการเวลาทำให้มีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดหากเป็นแต่ก่อนเขาจะไม่รู้สึกกดดันเช่นนี้เลยที่สำคัญเขาไม่ต้องการล้าหลังคนอื่นดังนั้นเขาจะต้องเร่งความเร็วณห้องโถงสีขาวอาวุโสแดนอสูรกับยี่กวงถิงกำลังนั่งหารือกันอยู่ผู้อาวุโสน่าเสียดายจริงๆที่พวกเขาเลือกจะปฏิเสธพวกเรายี่กวงถิงกล่าวพลางถอนหายใจด้วยสภาพแวดล้อมแบบนั้นพวกเขาจะต้องตกตายเป็นแน่ข้าเองก็คิดเหมือนกับเจ้าอาวุโสแดนอสูรถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้หากเป็นไปได้ข้าก็หวังให้พวกเขารอดชีวิตเฉินเซียงหาได้รู้ไม่ว่าในสายตาของยี่กวงถิงและอาวุโสแดนอสูรนั้นมองว่าดวงชะตาของเขากับกงไปเหอได้ขาดสะบั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันที่จริงกงไปเหอก็รู้สึกแบบนั้นเช่นเดียวกันเพียงแต่นางไม่อยากคิดเกี่ยวกับมันมากนักในอดีตกงไปเหอเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายอย่างมากแต่การได้พบกับเฉินเซียงมันทำให้ความหวังถูกจุดประกายขึ้นในใจนางถึงแม้จะเป็นความหวังอันเลือนรางแต่ประกายไฟเพียงจุดเล็กๆย่อมมีโอกาสแผดเผาทุ่งหญ้าแห่งความท้อแท้สิ้นหวังให้มอดมลายได้ในที่สุดระหว่างกลั่นปรุงยาเฉินเซียงขอให้กงไปเหอออกล่าสังหารอสูรร้ายและรวบรวมแก่นอสูรไปพลางๆก่อนแต่ทว่ากงไปเหอปฏิเสธที่จะออกไปโดยต้องการเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับเฉินเซียงซึ่งจะเห็นได้ว่านางให้ความสำคัญต่อเฉินเซียงอย่างมากเพื่อไม่ให้มีใครเข้ามาขัดจังหวะอีกเฉินเซียงจึงตัดสินใจเคลื่อนย้ายเปลือกหอยมุกไปยังตำแหน่งอื่นด้วยเหตุนี้ยี่กวงถิงที่ย้อนกลับมาจึงไม่ได้พบเจอเฉินเซียงกับกงไปเหออีก
เขาย้อนกลับมาเพื่อจะบอกให้รู้ถึงสถานการณ์ของด่านทดสอบชั้นที่5และหวังว่าเฉินเซียงกับกงไปเหอจะเปลี่ยนใจเข้าร่วมวิหารการเวลาเมื่อไม่พบเฉินเซียงยี่กวงถิงก็ทำได้เพียงถอนหายใจและกลับไปยังสถานที่ของเขาทางด้านของเฉินเซียงยังคงกลั่นปรุงยาและบ่มเพาะพลังอย่างต่อเนื่องระหว่างนั้นเขาได้มีการติดต่อกับต้าหลิงซู่เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ภายนอกเป็นระยะแม้จะไม่มีภาพเหตุการณ์จากชั้นที่5ปรากฏแต่ต้าหลิงซู่ก็ได้รับรู้ข้อมูลจากมหาบรรพการหลงมาไม่น้อยและมันเป็นข้อมูลของสาวกนิกายมังกรอี้เทียนโดยตรงต้าหลิงซู่บอกกับเฉินเซียงว่าสาวกนิกายมังกรอี้เทียนมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพราะได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญห้วงเวลาทางด้านของสาวกนิกายอื่นๆก็เป็นเช่นเดียวกันทำให้ปัจจุบันมีผู้เข้าแข่งขันหลายกลุ่มมาถึงด่านทดสอบชั้นที่4ในเวลานี้กลุ่มสาวก็บรรพการโหมสามารถรวบรวมแก่นอสูรระดับ4ได้เพียงพอแล้วพวกมันกำลังเดินทางไปยังเมืองประจำด่านทดสอบเพื่อที่จะกลั่นปรุงเม็ดยาอสูรใช้สำหรับผ่านขึ้นไปยังด่านทดสอบชั้นที่5เฉินเซียงประหลาดใจมากเมื่อได้ยินข่าวนี้หากสาวก็บรรพการโหมสามารถรวบรวมแก่นอสูรระดับ4ได้รวดเร็วเช่นนี้พวกมันก็มีความก้าวหน้าในความแข็งแกร่งมากจริงๆผู้เชี่ยวชาญห้วงเวลาสามารถช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญทบทวีความแข็งแกร่งในเวลาอันสั้นเฉินเซียงต้องรู้สึกหนักใจกับประเด็นนี้เพราะเขาคิดว่าตนเองมีความคืบหน้าที่เร็วมากแต่ปัจจุบันมันมีคนที่เร็วกว่าเขาเสียอย่างนั้นเฉินเซียงบอกกงไปเหอถึงข่าวนี้ทันทีคนพวกนั้นจะต้องจ่ายคืนในราคาสูงหลังจากได้ฟังเรื่องกงไปเหอก็กล่าวด้วยสีหน้าเคร่งขรึมวิหารการเวลาไม่ใช่ขุมกำลังที่ดีข้าไม่เชื่อว่าพวกนั้นจะไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนพี่สาวกระเรียนเจ้าไม่เคยติดต่อกับวิหารการเวลามาก่อนแล้วทำไมเจ้าถึงคิดว่ามันเป็นขุมกำลังที่ไม่ดีเฉินเซียงกล่าวถามด้วยรอยยิ้มเพราะความเลวร้ายบนชั้นที่5แน่นอนว่าความเลวร้ายทั้งหมดล้วนมาจากกระทำของวิหารการเวลากงไปเหอกล่าวข้าไม่มีทางมองพวกนั้นเป็นขุมกำลังที่ดีได้พูดมีเหตุผลเฉินเซียงพยักหน้าพวกนั้นไม่น่าเชื่อถือเลยจริงๆแม้อาวุโสแดนอสูรกับยี่กวงถิงจะดูเหมือนเป็นคนดีแต่ทั้งสองไม่ได้มีอำนาจสูงสุดในขุมกำลังวิหารการเวลาทำให้หอคอยปีศาจเร้นลับเกิดการนองเลือดโดยไม่ได้มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งนั่นหมายความว่าทุกชีวิตที่เข้ามาในหอคอยปีศาจเร้นลับล้วนเป็นแค่เพียงมดปลวกในสายตาของพวกมันกงไปเหอกล่าวเมื่อพูดถึงเรื่องนี้นางก็ยิ่งโกรธเกรี้ยวมากขึ้นสองคนนั้นบอกว่าสองตัวตนต่างเส้นเวลาของข้าได้ตกตายไปแล้วพวกนั้นพูดมาได้หน้าตาเฉยจริงๆกงไปเหอกำหมัดแน่นและกล่าวต่อไปว่าในสายตาของคนพวกนั้นการตกตายของผู้อื่นมันคงเป็นเรื่องปกติกงไปเหอคิดว่าหากไม่ใช่เพราะวิหารการเวลาตัวตนนางจากเส้นเวลาอื่นก็คงไม่ต้องจบชีวิตลงเฉินเซียงครุ่นคิดเกี่ยวกับด่านทดสอบชั้นที่5ครั้นแล้วเขาก็ขมวดคิ้วขึ้นพี่สาวกระเรียนสาเหตุที่เจ้ามีความหวาดกลัวชั้นที่5อย่างมากมันอาจเป็นเพราะอีก2ตัวตนจากเส้นเวลาอื่นของเจ้าสร้างอิทธิพลทางความรู้สึกในจิตใจของเจ้าเฉินเซียงกล่าวมีความเป็นไปได้ว่าพวกเจ้าจะมีความเชื่อมโยงกันทางจิตวิญญาณอาจเป็นเช่นนั้นจริงๆที่ผ่านมาข้ามักฝันร้ายโดยฝันว่าตัวเองตกตายอย่างทรมานบางทีมันอาจเป็นจิตสุดท้ายของพวกนางที่พยายามเตือนให้ข้าระวังตัวกงไปเหอก้มหน้าลงอย่างเศร้าสลดชะตากรรมของข้าจะเป็นเหมือนพวกนางหรือไม่ข้าจะต้องตายอย่างอนาถบนชั้นที่5หรือเปล่ากงไปเหอกล่าวดวงตาคู่งามเหม่อลอยไปไกลพี่สาวกระเรียนอย่าคิดมากเกินไปนักเฉินเซียงกล่าวข้าคิดว่าดวงจิตวิญญาณของพวกนางได้หลอมรวมกับเจ้าแล้วดังนั้นจิตใจของเจ้าจึงจมดิ่งอยู่กับความหวาดกลัวและทางเดียวที่เจ้าจะหลุดพ้นนั่นก็คือการเผชิญหน้ากับความกลัวใช่ข้าจะต้องเอาชนะความกลัวให้ได้กงไปเหอพยักหน้าดวงตาที่เคยเหม่อลอยได้แสดงออกอย่างแน่วแน่หลายวันต่อมาเฉินเซียงได้รับข่าวจากต้าหลิงซู่ว่าสาวกนิกายมังกรอี้เทียนเสร็จสิ้นการกลั่นปรุงเม็ดยาอสูรได้ก่อนกลุ่มสาวก็บรรพการโหมและได้ขึ้นไปยังด่านทดสอบชั้นที่5เป็นกลุ่มแรกสิ่งที่น่าตกใจก็คือหลังจากที่สาวกนิกายมังกรอี้เทียนขึ้นไปยังชั้นที่5มหาบรรพการหลงก็ได้ขาดการติดต่อกับสาวก็กลุ่มนั้นทันทีหลังจากนั้นไม่นานกลุ่มสาวก็บรรพการโหมก็ได้ขึ้นไปยังชั้นที่5และได้ขาดการติดต่อกับบรรพการโหมเช่นเดียวกันเมื่อเฉินเซียงได้ยินข่าวนี้เขาก็สรุปได้ทันทีว่าห้วงมิติของด่านทดสอบชั้นที่5มีความแตกต่างกับด่านทดสอบชั้นที่1ถึง4ต้าหลิงซู่และต้าไม่เทียนบอกกับเฉินเซียงว่ายามนี้พวกนางไม่ได้คาดหวังถึงรางวัลในการแข่งขันมากนักแล้วและต้องการให้เฉินเซียงกลับออกมาได้อย่างปลอดภัย
ต้าไม่เทียนเป็นเหมือนกับปีศาจจนพาไม่เทียนนางพูดคุยกับเฉินเซียงด้วยน้ำเสียงสั่นเครือราวกับจะร้องให้เป็นเพราะนางคิดว่าตนเองอาจจะได้พูดคุยกับเฉินเซียงเป็นครั้งสุดท้ายเนื่องด้วยเฉินเซียงกำลังจะขึ้นไปยังด่านทดสอบชั้นที่5และนั่นจะทำให้นางขาดการติดต่อกับเขาโดยที่ไม่อาจล่วงรู้ความไปเป็นได้เลยอย่างไรก็ตามเฉินเซียงบอกกับพวกนางว่าเขาจะยังไม่ขึ้นไปยังด่านทดสอบชั้นที่5หากยังไม่สามารถทะลวงระดับได้ซึ่งประเด็นนี้ทำให้ต้าหลิงซู่และต้าไม่เทียนคลายความกังวลได้เล็กน้อยเฉินเซียงสามารถผกผันช่วงเวลาในเปลือกหอยมุกได้ดังนั้นแม้ว่าเขาจะเก็บตัวฝึกฝนมาเป็นเวลานานแต่ช่วงเวลาของโลกภายนอกจะยังผ่านไปไม่มากนักการบ่มเพาะพลังจากเม็ดยาอสูรไม่ได้ส่งเสริมการบ่มเพาะสายสัมพันธ์วัฏจักรเพียงอย่างเดียวแต่มันยังเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางกายเนื้อได้เป็นอย่างดีบนชั้นที่5อาจไม่มีเมืองประจำด่านทดสอบจู่ๆเฉินเซียงก็นึกถึงประเด็นนี้ขึ้นมาหากเป็นเช่นนั้นกลุ่มผู้เข้าแข่งขันจะกลั่นปรุงยากันอย่างไรพี่ใหญ่หากชั้นที่5ไม่มีเมืองประจำด่านทดสอบบางทีมันอาจอนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันใช้งานอาวุธและอุปกรณ์เวทได้น้องสาวเสี่ยวจิงคาดเดาด้วยความตื่นเต้นในกรณีนี้ข้าก็จะได้ออกโรงบ้างแล้วพวกเราจะได้รู้ก็ต่อเมื่อขึ้นไปข้างบนเสี่ยวจิงการทะลวงระดับของข้าเหลือเพียงก้าวเดียวเท่านั้นเฉินเซียงกล่าวย้ำนี้เขาเองก็ตื่นเต้นมากเช่นกันเฉินเซียงเก็บตัวบ่มเพาะพลังต่อเนื่องมานานหลายปีขณะที่โลกภายนอกผ่านช่วงเวลาไป3เดือนและในที่สุดเขาก็ทะลวงระดับได้สำเร็จด้วยการบ่มเพาะสายสัมพันธ์วัฏจักรดวงใหม่นั่นคือสายสัมพันธ์วิถีอสูรหลังจากการก่อกำเนิดของสายสัมพันธ์วิถีอสูรเฉินเซียงก็สัมผัสได้ว่า4ทักษะเทพอสูรในจิตวิญญาณของเขากำลังร้องคำรามอย่างบ้าคลั่งจริง4ทักษะเทพอสูรเองก็น่าจะบ่มเพาะดวงชะตาได้เช่นกันจู่ๆเฉินเซียงก็ได้ความคิดนี้ซึ่งมันมีแนวทางมาจากการบ่มเพาะดวงชะตาเหยาเทียนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ